ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูนักเก็ตไก่พริกไทยดำกับซอยกาลิกมาฝากค่ะใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นและพริกไทยดำป่นนวดให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมก้อนละ25กรัมนำมาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้นำเกล็ดขนมปังตราโลโบลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้เทแป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะนำไก่ที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งชุบทอดตราโลโบจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนจนส่วนผสมเข้ากันใส่นักเก็ตไก่ที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูนักเก็ตไก่พริกไทยดำกับซอยกาลิกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th